วันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวฟังก์ชัน Intro นะครับว่าในโปรแกรมสตรีมมิ่งตัวใหม่มันใช้งานยังไงนะครับและแสดงข้อมูลอะไรออกมานะครับโดย Intro ตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนแสดงข้อมูลเป็น News นะครับก็คือข่าวต่างๆตามหุ้นที่เราสามารถทำการเซิร์ชได้เลยนะครับเกี่ยวกับปตท.นะครับเหมือนแสดงข่าวเกี่ยวกับหุ้นปตท.ให้เราเห็นนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปนะครับมติประชุมผู้ถือหุ้นนะครับวันที่8เมษายนปี2565อย่างนี้นะครับหรือว่าเราจะมากดตรง PDF นะครับมันก็จะเด้งมาเป็นข้อมูลแบบฉบับเต็มมาให้เราอ่านนะครับข้อมูลโดยละเอียดนะครับเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลแบบคร่าวๆนะครับผมหรือว่าเราจะเปลี่ยนไปเป็น KBank นะครับเราก็ทำได้แล้วเราก็กดคลิกเลยข่าวล่าสุดในวันที่7อะไรอย่างนี้นะครับแล้วกด PDF ปึ๊บเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นโชว์ข้อมูลนะครับแล้วเราก็กดจะแสดงข้อมูลโดยละเอียดนะครับเป็นไฟล์ PDF ออกมาให้เราหรือว่าจะเป็นในการโชว์ของ research นะครับคือผลวิจัยต่างๆหรือ research ต่างๆนะครับซึ่งมันไม่มีนะครับผมจะเป็น device นะครับท่านี้นะครับก็จะไปการใช้งานของโปรแกรม Intro ก็คือเข้ามาดูข่าวต่างๆตามหุ้นที่เราสนใจนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ตรงฝานี้เนี่ยเราสามารถกดรีเฟรชได้นะครับว่าอาจจะมีการอัปเดตหรือเปล่านะครับแล้วก็ X calendar เนี่ย X calendar เมื่อคลิกไปนะครับมันก็จะเด้งหน้านี้มาให้เรานะครับเป็นตารางปฏิทินอ่านขึ้นสัญลักษณ์ XD หรือ XM ต่างๆนะครับว่าหุ้นตัวไหนจะขึ้น XD วันไหน XD ก็เหมือนปันผลนะครับว่าขึ้นกำหนดการจ่ายปันผลวันไหนอะไรอย่างนี้นะครับหรือขึ้น XW นะครับมันก็คือเด้งมาหน้าตัวเว็บเซ็ตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการพูดถึงฟังก์ชันตัว Info ในโปรแกรมสตรีมมิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับแล้วอย่าลืมคอยติดตามวิธีการใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆและเครื่องมือได้ที่นี่นะครับ